สินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูหมูกรอบของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือกับสปาเกตตี้ผัดหมูกรอบไปลุ้นกันได้เลยเส้นสุกกำลังดีนี่สินะที่เขาเรียกว่าคาราเต้เขาเรียกว่าอัลเดนเต้เอาเลยหากินเพิ่มดีกว่าคิดซะว่าเป็นค่าตัวขออนุญาตนะครับอันนี้ขอกินอีกทีพอดีรสชาติยังไม่ชัดหรือยังไม่อิ่มฮะกรอบยังไม่ได้กรอบครับเสียงฟันผมแตกยังดีนะครับที่เป็นฟันปลอมล้วนของคุณนานานี่แบบว่าถ้าได้กินเยอะกว่านี้ก็คงจะอิ่มนะครับส่วนของคุณเท็ดดี้เนี่ยถ้าไม่รวมรสชาติฟันผมเมื่อกี้ก็อร่อยดีครับแหมที่นี่เขามีอะไรกันอีกแล้วเนี่ยนะวันนี้มีอะไรกินได้บ้างแค่ผักจนเบื่อแล้วเราอย่ามีเรื่องกับเขาเลยเท็ดดี้เป็นความคิดที่ดีนะตามสบายเลยนะครับต้องงั้นเสียพ่อหนุ่มแทนพี่เลยพี่รสชาติดีนะขออีกทียังไม่ชัดใช้ได้อีกจานก็น่าอร่อยนะขอลองหน่อยก็อร่อยนะแต่สู้ผักใบเขียวผมไม่ได้หรอกอันนี้อะไรอ่ะขอคอมเมนต์ดิกินแล้วระวังเคลิ้มนะครับไม่แตงโมเหรอไม่รู้ครับกินแล้วมันจะลอยลอยอร่อยไหมอ่ะ very good ที่ชิมไปอันนี้เนี่ยกลิ่นเหมือนสมุนไพรที่บ้านผมเลยครับแต่แปลกอันนี้กินแล้วลอยไม่ได้เหมือนที่บ้านส่วนอันนี้นี่กินแล้วมันเค็มๆยังไงไม่รู้เกลือเยอะไม่รู้มันไม่ได้ใส่เลยนะมาเค็มปลาเค็มติดลิ้นจากอันนี้หรือเปล่าเค็มจากทานตะวันที่กินอยู่ป่ะเอาไปไงอ่ะคนนั้นน่ะพอดีสามีที่บ้านทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแถมอยู่บ้านใช้ทำอะไรก็ยากตอนนี้ก็ต้องพักว่าไงฮะระหว่างที่กำลังโอ้โหหมูกรอบกรอบจังเลยตอนนี้คนนี้นี่พากยากจริงๆพากไม่ดีโดนยึดเงินแน่นอนอร่อยค่ะคือเวลาคอมเมนต์อะไรเนี่ยแบบให้คนพากได้ทำงานบ้างพูดให้มันเห็นปากให้มันแบบอ่านปากได้บ้างพูดอย่างเงี้ยนะกลับบ้านไปสวัสดีครับไม่ถึงบ้านหรอกครับแค่ออกหน้านอกสตูไปเนี่ยแหละอันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยกว่าคนที่บ้านทำให้กินเยอะเลยค่ะส่วนอันนี้เผ็ดไปหน่อยแต่ก็อร่อยกว่าที่คนภาคทำแน่นอนค่ะจะพูดทำไมล่ะโหเขาให้ชิมก็ชิมไปเอาเป็นว่าอร่อยทั้งสองจานค่ะขอบคุณมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยพาราดอนต้องเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบหน้าเนี่ยจะทำอะไรก็ทำกันบ้านบ้างคือเราไม่มีทางรู้ว่ากรรมการนะฮะที่จะมาชิมเป็นใครอันนี้เราถึงบอกไงอยากให้รสชาติออกมาเป็นกลางที่สุดเพื่อให้ทุกคนสามารถกินแล้วอร่อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมนูมันมีความหลากหลายนะฮะใครที่มาดูก็โอเคชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเราว่าอร่อยทั้งสองเมนูแล้วก็ขอให้ได้ลงมือทำกันเถอะเพราะว่าเรามั่นใจว่าทำกับข้าวกินเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างราคาประหยัดกว่าที่สำคัญของคุณภาพมากกว่าแล้วก็กิจกรรมในครัวมันก็จะสนุกนะฮะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นทางช่อง9 Mcot HD ครับสวัสดีครับเขาเป็นกูรูด้านการกินใช่ครับจากน้ำหนักตัวนะครับเพียงแค่อ๋อพี่ดีอย่าเล่นเขาเราสองคนใหญ่กว่าเขาตอนนี้ครับผมเชิญครับเอาไปเปลี่ยนช่องก่อนไปช่องก่อนอ๋อเอาพากดีๆนะเขายังไม่รู้ตัวเอาไปไงอ่ะคนนั้นน่ะคุณเท็ดดี้อย่าบังฮะ